This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถอดเสื้อก็ได้นะถอดเสื้อนอกก็ได้นะสบายไม่เป็นไรครับเขาถนัดอย่างนี้เดี๋ยวเขาถนัดอย่างนี้เขาจะไม่สบายกว่านี้ไม่ได้หรอมันก็อุ่นดีครับต้องการต้องการความอบอุ่นแม้ว่าจะมีไฟและไฟลามแบบว่าต้องการแรงอบวันนี้เสียงเป็ดหน่อยนะครับเข้าใจนี่รู้จักกันมายาวนานใช่ไหมอ๋อใช่นะนี่รู้จักกันนานมากคบกันมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนเราเคยทำเรื่องเคยอยู่ที่ตึกช้างด้วยกันครับตึกช้างทำอะไรวะผมทำสื่อแล้วต๋องก็ทำเรื่องสถาบันพัฒนาการเมืองพัฒนาการเมืองการอ๋อไปสื่ออะไรตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเหรอตอนนั้นผมทำวิทยุอยู่แล้วคุณไปยุ่งกับเขาทำไมอยู่ชั้นเดียวกันครับชั้นเดียวกันแล้วก็อยู่กลุ่มเดียวกันทำไมไปตึกช้างวะอยู่กลุ่มเดียวกันในเครือเดียวกันครับอันนี้คือหัวโจกเลยเหรอไม่ผมหูยังเด็กผมไม่ทำตั้งแต่ผมยังเรียนไม่จบเลยคือเขาไม่ได้หัวโจกฮะแต่เขาแบบก็แบบหัวแข็งเป็นของเว้งที่เขาพูดจริงๆคือนิ่งสงบแล้วก็เป็นคนที่ดูทิศทางแม่นมากแล้วทิศทางแม่นยังไงว่าตัวยุบได้เนี่ยไม่นี้อันนี้มันมีความนี่ของเบ่งไม่ถ้าไม่รู้ตัวล่วงหน้าเราจะเปิดนี่คนก็งงว่าเร็วเว้ยสองวันปั๊บเสร็จได้เลยเว้ยก่อนเตรียมไม่มีแผน2ไม่มีแผน2มีทุกแผนครับมีทุกแผนมีทุกแผนถ้าไม่ยุบก็อีกแผนนึงก็พร้อมเดี๋ยวมีเหมือนเดิมวันที่9ก็จะมีกิจกรรมซึ่งมีกิจกรรมเหมือนเดิมครับเปลี่ยนแค่คลิปนี่ต้องวางแผน4แล้วนะใช่ไหมยังไม่ทันทำอะไรเลยนี่ถือว่าแผน3แล้วยังแผน3นี่แผน3นี่อ่ะนี่เจเนอเรชั่นที่3ใช่ไหมยังมีรุ่นที่4ต้องเตรียมไว้แล้วเยอะยังไม่มีเหตุมั้งครับไม่มีแต่ว่าที่น่ากังวลมากกว่าก็คือกรณี44ส.ส.ใช่ไงนั่นสินั่นสินี่ไงถ้าเจอ44ทั้งหมดโดนหมดเนี่ยมันก็เรียกว่าหายไปเลยอ่ะครึ่งนึงเลยอ่ะสึนามิเลยอ่ะแล้วจะกระทบต่ออำนาจฝ่ายนิติบัญญัติด้วยว่าอ่ะตกลงจะถูกบอกว่าผิดจริยธรรมเพราะเนื้อหาของร่างกฎหมายที่ยื่นเพราะว่าเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่นะครับแล้วสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนี่มัน subjective นะใช่มันตีความไงมันไม่ใช่การตีความแล้วต้องดูว่า14สิงหาคมนี้นายกเศรษฐาจะเจอจริยธรรมตรงนี้ป่ะตีความซึ่งเนี่ยผมก็ยืนยันผมก็ไม่เห็นด้วยนะเออไม่เห็นด้วยที่คุณเศรษฐาจะหลุดควรจะมันไม่ควรจะโดนไม่ควรจะโดนคือผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ต้องเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองเออถูกไหมต้องเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองแล้วคุณเศรษฐาจะเห็นด้วยไหมเรื่องยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ทราบแต่แกบอกว่าประเทศไทยเป็นเอกราชเป็นเอกราชใช่ไหมทำไมต้องเตือนบอกทั้งโลกว่าโป้เอกราชนะเว้ยโป้เอกราชเหรอไอ้ก่อนเนี่ยไอ้ตอนยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการแสดงความเห็นใจหรือแสดงอะไรกับพรรคก้าวไกลไหมมีครับมีผมคิดว่าอย่างเป็นทางการหรือว่าไม่เป็นทางการตัวบุคคลด้วยผมคิดว่าจริงๆในบรรดาพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยแม้ว่าจะแสดงออกมาหรือจะไม่แสดงออกมาผมว่าส่วนใหญ่เห็นคล้องต้องกันนะว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคแต่เขาต้องแสดงที่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่แสดงนี่แสดงว่าเขากลัวอะไรบางคนก็แสดงมั้งผมยังไม่ได้ไปไล่ดูแต่ผมเห็นการแสดงความเห็นแบบส่วนตัวส่วนตัวมีแต่ว่าตอนอนาคตมาถูกยุบเนี่ยเพื่อไทยมีแถลงการเป็นรายลักษณ์อักษรนะใช่ไหมครับตอนไทยรักษาชาติถูกยุบอนาคตใหม่ก็มีแถลงการเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับไม่ใช่แค่เฮ้ยเสียใจด้วยนะอย่างนี้ไม่ได้เรานี่ก็เห็นอันนั้นอนาคตใหม่แถลงการใช่เราที่เห็นคุณหญิงสุดารัตน์ที่นี่แถลงท่าทีมีนั่นก็คือพรรคการเมืองเดียวที่ผมเห็นมีแถลงการออกมาแล้วก็มีอะไรก่อแก้วพี่คุณทองป่ะอันนั้นเขาถูกยุบแต่จริงในสภาเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตอนที่มีรายงานการศึกษาของกรรมธิการพัฒนาการเมืองเรื่องเสนอให้แก้กฎหมายการเมืองเพื่อให้ยุบพรรคได้ยากเนี่ยผมว่าก็ไม่มีใครที่ไม่สนับสนุนหรือว่าก็แสดงท่าทีอย่างเป็นทางการในสภากันไปแล้วเรื่องนี้ไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลวันนี้ชวนมาครับในจังหวะที่ร้อนแรงทีเดียวนะฮะสมมุติว่า
สมมุติว่าต๋อมแปลงร่างเป็นเท้งแล้วอยากจะรู้ว่าถ้าเขาเป็นเท้งกว่านี้ก็จะไปต่อไปใช่ไหมคือหัวหน้าพรรคประชาชนยากเลยนะยากเลยนะยากทำไมรู้ว่าผมต้องเป็นเท้งเมื่อเมื่อกี้ผมจะรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าเขาคิดอะไรอ้าวไม่ได้เขาเหรอไม่กันเหรอไม่รู้จักเขาเหรอเลือกใครมันจะไปนั่งอยู่ในหัวใจได้ขนาดนั้นกันเลยคุณคบกันมาคุณไว้ใจเขาถึงขั้นที่ว่าแล้วเขาพูดแล้วเขาผมว่าเขาน่าจะพูดเป็นภาษาโคดดิ้งใช่ใช่ใช่ภาษาโคดดิ้งก็เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ทำไมถึงเป็นเท้งที่เป็นหัวหน้าพรรคผมว่าก็เป็นได้หลายคนผมว่าเป็นได้หลายคนให้เดาเพราะว่าหลังจากที่ผมส่งมอบเมื่อคืนเนี่ยตอนที่สสจะประชุมกันผมก็พากรรมการบริหารพรรคที่ชุด1ชุด2ครับก็ไปพูดจาปราศัยครับสสทั้งหมดสสทั้งหมดก่อนแล้วก็ส่งมอบงานครั้งสุดท้ายที่เตรียมไว้ในฐานะอดีตผู้บริหารว่าเมื่อเกิดอดีตผู้บริหารฉับพลันทันด่วนถ้าเราเตรียมพร้อมไว้ครับทุกซีโอแล้วผมเตรียมอะไรไว้ให้บ้างก็นำส่งมอบงานมีเป็นรากสอนด้วยไม่ก็ส่งมอบงานนี่ครับเราเตรียมอะไรไว้ให้บ้างแต่ว่าที่เหลือก็ต้องสสที่เหลือก็ต้องรับไปดำเนินการต่อก็เสร็จปุ๊บพวกเราก็ไปกินข้าวกันทุกคนทุกกลุ่มไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แล้วก็ไปว่ากันในที่ประชุมนะครับตัวเราเขาเลือกกันเองเราไม่มีคำแนะนำใดๆมาจากไม่แต่ผมคิดว่ามันก็ชัดพอจะคือผมคิดว่าเราก็พอจะรู้ความเห็นความรู้สึกของคนเพื่อนร่วมพักอยู่แล้วล่ะว่ามีใครบ้างที่น่าจะได้รับการยอมรับซึ่งคุณใหม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแต่ผมเข้าใจว่าคุณใหม่เองเนี่ยก็ยังไม่อยากจะรับภาระตรงนั้นหนักนะหนักนะหรือตั้งใจคุณใหม่ป่ะคุณใหม่ก็เท่าที่ฟังข่าวคุณใหม่น่าจะเป็นคนเสนอชื่อคุณเท้งด้วยเขาพูดเองใช่ๆเขาเสนอเองเขาพูดเองอาจารย์นี่ทำไมไม่รู้ทำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่คุยก่อนเอาจริงๆคุยกันไหนว่าเฮ้ยมันก็มีการหารือกันบ้างแต่ว่าก็นี่ไงผมก็เข้าใจว่าคุณใหม่ก็ยังไม่อยากจะไปรับภาระตรงนั้นหรือว่าบอกว่าแข่งสู้ไม่ได้ไม่มั้งไม่นั่งหรือว่าเซฟคุณใหม่ไว้ใช้ในโอกาสต่อไปหรืออาจจะอยากไปเป็นรัฐมนตรีคลังของก็ได้นี่มีแผนซ่อนแผนแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสเป็นรัฐบาลใช่ไหมยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพว่าเท้งเนี่ยอาจจะมาเนี่ยมันมีร่องรอยมาก่อนหน้านี้ไอ้คลิปที่ออกมานั่นน่ะที่เอาเท้งเป็นพระเอกอ่ะไอ้คลิปล่าสุดก่อนตัดสินเนี่ยทำไมเป็นไอ้ผมว่าเผลอๆเขาทำก่อนที่จะเขาทำก่อนรู้ว่าใครจะเป็นใครด้วยนะแล้วทำไมจะเป็นเท้งล่ะตอนนั้นน่ะเห็นไหมผมว่าคุณเท้งก็เป็นสสที่ร่วมหัวจมท้ายกันตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่คนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญที่ได้รับการยอมรับนะก็เหมือนคุณไม้คุณหลายๆคนที่ถูกดึงมาแสดงซึ่งทำกันเป็นเดือนๆแล้วนะครับแต่คลิปสุดท้ายเนี่ยคลิปล่าสุดก่อนวันที่7เนี่ยก็คือเท้งคนเดียวเลยเดินมีภาพมีขาเกิดเสร็จเท้งเดินมาที่มีบันดังใช่ไหมไอสารประชาชนใช่ไหมสารประชาชนว่าเขาน่าอยากจะได้ผมว่าโปรดิวเซอร์เขาน่าอยากจะได้บุคลิกไม่เกี่ยวกับที่แบบบุคลิกซึ่งนี้ไม่อันนี้ยืนยันได้เลยไม่เกี่ยวเลยเขาทำก่อนเป็นเดือนไอโปรดิวเซอร์เป็นคนกำหนดหัวหน้าพรรคไว้เนี่ยอยากได้คาแรคเตอร์ใจจะได้คาแรคเตอร์แบบนั้นครึ้มครึ้มนิ่งๆแล้วตอนนั้นใหม่ก็น่าจะยุ่งพรบงบมาแล้วเท้งนี่เหมือนต๋อมอะไม่คือไม่แบบน้องแน่แบบเป็นคนทำงานแต่แต่ละผมพูดไม่ได้โชว์ข้างหน้าแต่ผมว่าเท้งในแง่หนึ่งก็ผมว่าก็มีความเหมาะสมหลายเรื่องเหมือนกันเช่นโตมาจากสสเขตโอเคมาจากเขตสองสมัยสำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆผมเองก็เคยพูดกับเพื่อนอยู่หลายคนว่าอนาคตถ้าพรรคเราแก่ขึ้นน่ะเราอยากให้ผู้บริหารเนี่ยโตมาจากสสเขตการโตมาจากสสเขตสำคัญเข้าใจบริบทการทำงานของสสที่ใกล้ชิดประชาชนซึ่งถ้าคนที่มีประสบการณ์จากสสบัญชีรายชื่ออย่างเดียวมันก็ไม่รอบด้านลอยมานะเคยทำงานสสเขตสมัยที่สองขยับมาทำงานเป็นสสบัญชีรายชื่อทำงานเน้นเรื่องนโยบายมากขึ้นแล้วก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นใน
ในการรับผิดชอบในการที่จะบริหารงานบริหารของพรรคครับซึ่งก็มีหลายคนที่เข้ามาช่วยซึ่งหนึ่งในนั้นที่แอคทีฟก็คือคุณเทงด้วยงั้นผมว่าก็เหมาะสมก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตแหละที่เหมาะสมแหละนี่ยังไม่ต้องนับรวมว่าบุคลิกส่วนตัวก็เป็นยังไงเป็นนักประสานงานอัธยาศัยดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงนะดื้อนะดื้อดื้อ อย่างมั่นดื้อแต่ว่าต่อมดื้อแต่นิ่มนวลเหมือนดื้อแต่นิ่มนวลดื้อแล้วชวางคือดื้อหมายความว่ามั่นคงในหลักความคิดการคือไม่ล็อกแลกไม่วอกแวกไม่ลังเลแต่ว่าในการติดต่อคนมีมนุษยสัมพันธ์มันได้สัมพันธ์ดีเดี๋ยวนี้ดีแล้วครับเมื่อก่อนอาจจะแบบจะคุยกับคนอื่นรู้เรื่องเนิร์ดจะสมัยแรกเป็นเนิร์ดมาก่อนนะประเภทที่เอาคอมพิวเตอร์อย่างเดียวประเภทโค้ดอย่างเดียวใช่ไหมแล้วเขาปรับได้ไงอ่ะผมว่าโดยบทบาทหน้าที่อ่ะเป็นส.ส.แล้วเป็นส.ส.เขตอ่ะส.ส.เขตส.ส.เขตยิ่งต้องแบบต้องปรับนะการปฏิสัมพันธ์กับคนมันใช่แล้วตอนพอเขาไปทำเขาเป็นประธานกรรมการเรื่องติดตามงบประมาณเนี่ยเขาก็ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะไงแล้วผมคิดว่าก็อย่างเงี้ยเป็นกรรมธิการติดตามงบประมาณก็รับผิดชอบนโยบายที่เราพยายามจะทำข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปกระบวนการงบประมาณของประเทศใหม่ก็ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนจับต้องได้มากขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ดีมากก็เก็ตติ้งดันนะเป็นคนที่เก็ตติ้งดันคนเป็นนักบริหารต้องเก็ตติ้งดันใช่ไม่ใช่พูดว่าอยากเห็นอะไรคนเป็นยังไงแต่ฉะนั้นเขาไม่ใช่ทำยังไงสร้างให้เห็นได้ใช่เขาไม่ใช่เป็นแค่เนิร์ดที่ชอบคอมพิวเตอร์แต่เขาเป็นนักบริหารก็เอาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเขามาบริหารได้ใช่ไหมได้แล้วเขาจะทันเกมการเมืองเก่าในสภาตอนนี้เออทันไหมเพราะผมก็อยู่มานานก็เห็นว่าโอ้โหเขี้ยวเล็บเยอะนะโอ้ผมว่ามันก็เราก็ผ่านประสบการณ์เลยพอๆกันหมดในพักก็พอจะเห็นเหมือนกันหมดแหละคือเจอความโหดร้ายทารุณเท่าๆกันเพียงแต่ว่าอย่าไปคิดว่าคนที่จะต้องเข้าใจการเมืองเท่าทันการเมืองต้องมีภาพลักษณ์แบบเคี้ยวลากดินใช่ไหมผมหมายต้องไปสู้กับบรรดาเสือสิงทั้งหลายเพราะนี่อยู่มาสองสมัยนี่เคี้ยวยังไม่ออกใช่ไหมเคี้ยวอ่อยสมัยแรกนะเนี่ยสมัยแรกสมัยแรกใช่ใช่ใช่ตอนเป็นแรกขาใหม่ๆไม่ยอมเป็นสสไม่ได้เป็นสสผมนี่แอบกระซิบไปต่อมแต่นั่นแหละเป็นสสถึงแม้ไม่เป็นสสก็อยู่ในวงการเนี่ยใช่ไหมเคี้ยวมันก็ต้องออกแล้วนะถ้ามีเคี้ยวจริงๆไม่มีไม่มีหวังเห็นอาจจะแอบแสบๆบ้างเฮ้ยแต่เนี่ยได้ข่าวว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบนะไอ้เงินกองทุนกกต.เนี่ยถูกยึดไปด้วยเหรออ่าถูกยึดครับเพราะถือว่าเป็นเงินของพรรคนั้นของพรรคก้าวไกลไม่ได้เกี่ยวกับส.ส.ย้ายพรรคไปต้องเดินตามไปมันไม่ได้ไหลตามไม่ได้ไหลตามไปพรรคใหม่ใช่พรรคไปอยู่พรรคใหม่ก็ต้องหาเงินใหม่ไม่ใช่ว่าเงินกองทุนที่ประชาชนบริจาคถูกยึดอย่างเดียวนะตอนนี้บัญชีถูกฟรีซด้วยแล้วก็ฟรีซคือแล้วคนบริจาคเข้ามาในบัญชีถูกฟรีซตอนนี้มีปัญหาในแง่ที่ว่าคือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่มันค้างชำระในนามของพรรคก้าวไกลคือตอนสมัยอนาคตใหม่อ่ะระเบียบกฎหมายนี่บอกว่ากรรมการที่ถูกตัดสิทธิ์จะต้องรักษาการแล้วก็พวกนี้ต้องรับผิดชอบพวกนี้กูเคลียร์บัญชีให้จบเคลียร์บัญชีให้จบต้องเคลียร์ให้จบก่อนแต่ตอนนี้ผมก็เพิ่งทราบจากฝ่ายบัญชีเมื่อวานนี้แหละว่าเขามาบอกว่าก็ตอบอกว่าไม่ได้ฟิสไว้เปลี่ยนเป็นระเบียบใหม่อายัดไว้ก็คือเอาไปชำระหนี้ที่ค้างจ่ายไม่ได้เอาแล้วทำไงแต่เดี๋ยวมีกระบวนการแล้วบอกว่าสตง.จะเป็นคนไปจ่ายเองพักก็ต้องผู้บริหารพักอดีตผู้บริหารพักต้องไปหาเงินส่วนตัวมาชำระไปก่อนล่วงหน้าซึ่งเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยเรามันไม่ได้เป็นเทงแล้วเนี่ยมันเป็นผมแล้วมันไม่ใช่เทงดิถมสมมติว่าเป็นเทงถมก่อนเป็นเทงเป็นถมก่อนถมแล้วมันมีภาษีสิใครว่านี่ที่เราค้างชำระชำระช้ามันมีภาษีใช่ไหมมันจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ชำระช้าแล้วจะถูกปรับเช่นจะต้องจ่ายสัมภาระจะอะไรเงี้ยก็บอกให้เราก็เลยต้องถูกบีบไงเราก็ต้องหาเงินมาชำระก่อนไงถ้าเกิดกตบอกว่าเดี๋ยวสตงจะจ่ายก่อนยกเว้นให้ตัวฟีดบัญชีเราไม่ต้องเสียค่าปรับโดยนี้ก็ง่ายหน่อยเท่าไหร่เนี่ยยอดเงินที่ต้องหาเนี่ยโอ้ผมยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดแต่ว่าทราบเพราะว่าไม่รู้ตัวนะว่าตัวปกติ
ผู้อำนวยการพรรคจะเป็นคนบริหารจัดการแต่ว่าทราบรายงานว่ามีปัญหาเฉพาะหน้าน่าจะเครียดเรื่องนี้มากกว่าใช่แต่มีรูปประวัติศาสตร์หนึ่งต้องให้คนตอมคนเดียวที่อธิบายได้รูปที่นี่รูปนี้เนี่ยตอมในความของมือนี่นะนี่รูปนี้เนี่ยตอนไหนยังไงโอ้น่าจะกำลังจะไปไหนสักอย่างผมตอนนั้นเรียนสีผมจำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ไม่เรื่องการเคลื่อนไหวการเมืองไม่ใช่ใช่ไหมอาจจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างเหมือนกันอาจจะไปต่างจังหวัดกำลังจะไปต่างจังหวัดนี่ไปทำอะไรจนลืมหมดเลยนะว่าเป็นอะไรตอนนั้นบทบาทของเอกธนาธรเป็นยังไงอ่ะตอนนั้นดูเขากวนมากเลยครับเนี่ยท่าทางเนี่ยเขาก็เป็นนักเกียรติยศธรรมศาสตร์แล้วก็เข้ามาทำกิจกรรมกับองค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์แล้วต่อมเป็นอะไรผมอยู่จุฬาครับอ๋อนี่มาจากจุฬาจุฬาแล้วผมก็ว่าจุฬาแล้วก็มาทำกิจกรรมกับสถาบันนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ที่ธรรมศาสตร์ออฟฟิศอยู่ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็จะใกล้ชิดกับองค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับแล้วติ่งคุณสรยุทธ์ใจหลักก็มาทำงานที่สถาบันนิสิตนักศึกษาประเทศไทยเหมือนกันจากไหนติงเป็นมาจากอยู่เกษตรครับวิศวกรเกษตรนี่เกษตรจุฬาธรรมศาสตร์จุฬาธรรมศาสตร์เกษตรผมเป็นเลขาสอทอปีน่าจะ41มั้งครับสอทอทอคือสถาบันนิสิตนักศึกษาประเทศไทยครับ41ปี41ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคุณสรยุทธ์นี่ก็จะเดี๋ยวสิเอารูปขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเอาไปไหนเรารูปคุณสรยุทธ์ก็จะห่างจากเป็นเลขาสาพันธ์นิสิตเนี่ยห่างจากผม2ปีครับนะครับแล้วน่าจะสมัยที่คุณสรยุทธ์เป็นเลขาธิการเนี่ยน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดคุณธนาธรน่าจะเป็นรองเลขาธิการด้วยครับสิทธิซึ่งมาจากอมทคือมาจากองค์การนักศึกษาแล้วก็เป็นสาพันธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆมารวมตัวกันใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นเรียกว่าธนาธรเป็นหัวแรงใหญ่เป็นคนที่กำหนดกิจกรรมหรือว่าจริงๆแล้วคือต๋อมคงเบ้งที่ว่าเนี่ยไม่คือจริงๆเราเหลื่อมๆกันครับเหลื่อมๆคือเนื่องจากผมเป็นเลขาสนทท.เร็วคือเป็นตั้งแต่ผมอยู่ปี3นะปกติคนที่เป็นเลขาจะต้องเท่าไหร่ปี5หรือพวกเรียนไม่จบแล้วก็กิจกรรมก็กลับมาเจอกันตอนที่อยู่ตึกกิจที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจารย์เขาอยู่รังสิตใช่ไหมก็เจอกันเหลื่อมๆกันช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเข้มข้นมากคือแต่แล้วผมก็หมดวาระเลขาเร็วเป็นเลขาตั้งแต่ปี3หมดเลขาผมนิสัยผมหมดแล้วผมไม่เข้าไปยุ่งแล้วเข้าไปแทรกแซงวางจริงวางจริงปล่อยจริงปล่อยจริงทีนี้แบบคุณธนาธรน่าจะมาคือมาเข้าทำงานกับสนทแบบเข้มข้นจริงหลังจากที่ผมหมดไปแล้วแต่ก็เจอกันบ้างเวลาเรามีกิจกรรมอะไรก็ไปช่วยกันบ้างครับแล้วสรยุทธ์ล่ะตอนนั้นก็เชื่อมต่อกับคุณธนาธรต่อใช่เขาจะเป็นสนทรุ่นเดียวกันที่ทำงานใกล้ชิดกันมากกว่าแล้วมันปรากฏว่าตอนตั้งพรรคอนาคตใหม่ก็ชวนกันมาทั้ง3คนนี้เป็นหลักเลยก็ชวนกันมามันก็บรรยากาศแบบอะไรล่ะพอเราบอกเฮ้ยเราจะตั้งพรรคนะพอถกเถียงแลกเปลี่ยนกันตั้งไม่ตั้งตั้งยังไงถ้าทำจะต้องจำเป็นต้องทำตอนนี้ไหมปุ๊บแล้วเราก็คนที่คิดจะตั้งคนแรกคือคนนี้ก็ไปชวนธนาธรก็ไม่ใช่ธนาธรชวนตอบนะตอบชวนธนาธรมันอาจจะอย่างนี้คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าพวกเราก็เคยมีความคิดว่ามันสถานการณ์ทางการเมืองหลังรัฐประหารโดยเฉพาะหลังรัฐประหารปี57เนี่ยมันควรจะมีพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาอีกสักพรรคเพราะเราก็เห็นข้อจำกัดเรียกว่าข้อจำกัดแล้วกันของแนวทางการต่อสู้และการทำงานนะครับและเงื่อนไขทางการเมืองที่เป็นข้อจำกัดของพรรคการเมืองที่เป็นตัวหลักในการที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่ณขณะนั้นเราก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องมีพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาแล้วจริงๆเรื่องพวกนี้เคยถกเถียงแลกเปลี่ยนคุยกันไปเรื่อยอยู่แล้วหลังรัฐประหารปี57เป็นต้นมาใช่ไหมครับแต่มันยังไม่เคยแบบแเป็นรูปเป็นร่างยังไม่ได้ทำจริงๆไม่แต่ตอนไอ้หน้าที่สุดท้ายเนี่ยที่แต่ว่ามาคิดว่าเฮ้ยต้องแล้วต้องทำแล้วใครเป็นคนพูดประโยคนี้ประโยคแรกจริงๆตอนนั้นผมไปอยู่เชียงใหม่แล้วเนาะจริงๆผมก็เคยเล่าใช่ๆเดี๋ยวต้องไล่ทีเพราะว่านี่ประวัติศาสตร์ช่วงนี้คือ
เอาแต่ความพยายามความเห็นนี่มันมาก่อนแล้วพยายามทดลองทำพยายามไปหานักการเมืองที่เป็นอดีตที่เราคิดว่ามีประสบการณ์มีอุดมการณ์ความคิดทางการเมืองที่ใช้ได้แล้วก็พี่ทำไหมถ้าทำพวกผมจะช่วยเต็มที่เลยใช่ไหมแต่มันส่วนนั้นมันไม่สำเร็จไม่สำเร็จแต่ว่าหลังประชามติรัฐนูล60เสร็จใช่ไหมบรรยากาศมันแย่มากรอไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แล้วบรรยากาศตรงนี้ก็ผมอยู่เชียงใหม่ผมคิดเอ้ยน่าจะกลับมาลื้อฟื้นอย่างนี้ก็มาชวนธนาธรคุณธนาธรแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรด้วยเนาะเพราะว่าอาจารย์ปิยบุตรก็เป็นหนึ่งในนักวิชาการช่วงเวลานั้นที่จริงๆก็แสดงความคิดเห็นมาหลายครั้งว่ามันควรจะมีพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ก็นี่แหละมันก็เริ่มก่อนลูกก่อนร่างแบบนี้แหละครับแต่ว่าสาระมันคงไม่ใช่ใครก่อนมันไม่ได้หรอกแต่ว่าจุดระเบิดพร้อมกันมันถึงแล้วก็พยายามคุยพยายามเพิ่มคนที่เห็นด้วยไงแล้วพอเราบอกเอ้ยสงสัยต้องเริ่มทำจริงจังแล้วเราก็ต้องนึกก่อนว่าเหมือนรวบรวมจอมยุทธที่มันหายไปใช่ไหมรวมจอมมีใครบ้างที่คิดว่าน่าจะมาช่วยกันทำได้บ้างใช่ไหมมีประสบการณ์มีความเข้าใจทางแนวคิดทางการเมืองประสบการณ์ในการทำงานการเมืองที่เราอยากได้ใช่ไหมก็คุณสารยุทธก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ถูกเรียกกลับมาจากไหนไปทำอะไรอยู่โอ้ตอนนั้นเขาไปทำปลูกยางพาราอยู่ที่ลาวนะครับเขาไปนะเขาก็มาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันต้องมีอะไรไม่ดีแน่เลยที่เรียกมาแบบนี้แล้วก็มาเขาสังหรณ์ใจสังหรณ์ว่าต้องมีอะไรทำไมเพื่อนเพื่อนเรียกมาทำอะไรเนี่ยทำอะไรวะต้องมีเรื่องไม่ดีแน่เลยแล้วก็ไม่ดีจริงๆด้วยไม่ดีจนมาถึงทุกวันนี้ไอ้ตอนตั้งพรรคโอเคคิดเหมือนกันอุดมการณ์เดียวกันเห็นอะไรเหมือนกันเนี่ยตอนนั้นคิดถึงตังค์ไหมว่าตั้งพรรคมันต้องใช้เงินเนาะก็เริ่มจากศูนย์บาทแต่ว่าเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงให้ใช้เงินให้น้อยที่สุดและมองว่ามีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ว่ามันเงื่อนไขทางการเมืองแบบเงื่อนไขทางสังคมเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะทำพรรคการเมืองที่ใช้เงินน้อยเช่นหนึ่งเนี่ยเรามองข้อดีของการที่มีการเมืองเหลืองแดงครับเหลืองแดงคือการเมืองเหลืองแดงเนี่ยแน่นอนมันมีมิติที่ไม่ดีก็คือมันโพลาไรซ์เยอะทะเลาะกันเยอะนะครับทะเลาะกันระดับกว้างมากแตกแล้วก็ขนาดเดียวลึกลงไประดับถึงบนโต๊ะกินข้าวในบ้านแบบเถียงกันใช่แต่เราเห็นข้อดีผมเนี่ยเห็นข้อดีผมว่านี่เป็นครั้งแรกที่เป็นครั้งแรกจริงๆที่ประชาคนไทยเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปเอนเกจกับการเมืองในระดับที่พรรคการเมืองนะสนับสนุนพรรคไหนเนี่ยอย่างกว้างขวางที่สุดและลึกที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นเนี่ยมันแม้มันจะมีด้านมิติที่มันไม่ดีแต่ข้อดีของมันคือมันพร้อมสังคมมันพร้อมที่จะสำหรับการสร้างการเมืองแบบมวลชนโดยยึดโยงกับพรรคการเมืองในระบบการเลือกตั้งมันพื้นดินอ่ะพื้นดินมันพร้อมใช่ไหมครับรอใส่ปุ๋ยในอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้นะที่คนจะอินกับพรรคการเมืองขนาดเข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหมครับแล้วอย่างที่สองเช่นยุคมันเข้าสู่ยุคโซเชียลมีเดียยุคโซเชียลมีเดียทำให้เราคิดว่าเราสามารถทำงานการเมืองในแบบโลคอสได้โอ้สายการบินโลคอสสายการบินโลคอสใช่ไหมเราสามารถสื่อสารโดยตรงกับประชาชนได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินแบบต้นบาทอะต้นทุนต่ำประสิทธิภาพสูงถ้าเป็นการเมืองสมัยก่อนใช่ไหมผมก็ต้องซื้อโฆษณาใช่ไหมบางทีก็ต้องมีแบบมีความสัมพันธ์พิเศษกับสื่อมวลชนถึงจะได้ไปออกรายการอะไรแบบนี้ผมแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งผมเห็นหลายครั้งที่คนที่จะตั้งพรรคการเมืองใหม่ทางเรื่องใหม่ผมวิ่งคุยถูกท้ายทุกสุดท้ายเหมือนกันทุกคนนะฮะคือต้องไปขอคนมีตังค์ช่วยลงทุนนายทุนต้องไปหานายทุนนายทุนก็จะมีเงื่อนไขก็ไปไม่รอดไม่ความจริงคำถามแรกเวลาตั้งพรรคการเมืองในไทยเนี่ยก่อนหน้านี้คือใครเป็นนายทุนก่อนใช่ใช่คุณจะชวนใครมาก็ต้องถามคุณข้อแรกก่อนคืออ่ะแต่มันก็ไม่ใช้เงินเลยนะใช่ไหมครับมันก็ใช้บ้างแหละแต่เราพยายามใช้ให้น้อยที่สุดซึ่งเราก็โชคดีก็ต้องพูดมันก็ต้องตรงไปตรงมาคือคุณนายทองก็พอจะมีอยู่บ้างแต่มันไม่ใช่แบบเอามาวางร้อยล้านวางพันล้านใช่ไหมหมายถึงว่าเงินระดับ1 ล้านบาทจัดประชุมเนี่ยไป
เข้ายิมนีเซียมธรรมศาสตร์จัดมันก็หาได้ไงครับพอจะไปโรงแรมแต่ว่าเราก็ระดมทุนจริงๆนะตอนที่เราจัดประชุมครั้งแรกอ่ะหลังจากที่ไปจดแจ้งชื่อระบบ500คนเราที่บอกว่ากฎหมายบังคับว่าต้องมีทุนประเดิม1ล้านอ่ะเราคนที่มา500คนที่จ่ายเงินจริงนะครับคือลงใช่มั้ยลงบางคนก็ขั้นต่ำ 1,000 ไงขั้นต่ำ 1,000 บางคนก็ให้เป็นหมื่นก็คือการระดมทุนจังหวะตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศมันให้คนเริ่มตื่นตัวการเมืองแล้วพอมีเหลืองมีแดงเนี่ยอย่างว่า engagement มันมากแล้วก็ความสนใจมันมาข้อนี้จริงผมเห็นด้วยจังหวะนั้นผมก็นั่งสังเกตอยู่เอออนาคตใหม่มาเนี่ยมันจะเอาอะไรเป็นปัจจัยที่สร้างเกิดตรงนั้นอันนี้เห็นด้วยมันเป็นแล้วมันเป็น mass politics ที่ต่างไปจากยุคพี่วิสุทธ์เป็นหนุ่มสาวนะเป็นแม้คนยุคนั้นเนี่ยไม่สนใจคนละรุ่นคนละยุคเลยไม่สนใจพรรคการเมืองไม่สนใจการเมืองในระบบหรือยุคผมเป็นนักศึกษาเนี่ยเป็นยุคประชาธิปไตยทางตรงไม่ศรัทธาการเมืองในระบบการเลือกตั้งแต่ยุคการเมืองเหลืองแดงเนี่ยกลับเป็นสร้างแมส politics ที่ดึงคนเข้ามาเอนเกจแม้จะดูเหมือนจะทะเลาะกันซัดกันนอกสภาแต่อีกด้านหนึ่งเอนเกจกับพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนทางอุดมการณ์ของเรื่องอุดมการณ์การเมืองเรื่องสีนั้นสีเป็นครั้งแรกและกว้างขวางมากแปลว่าตอนที่ตั้งเนี่ยคิดและเชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองไปสู่ที่สภานอกสภาไม่ใช่ตัวชี้ขาดใช่เพราะนอกสภาไม่ใช่คือมันอาจจะต้องพูดหน่อยนึงว่ามันคือนอกสภาสำคัญประชาชนชี้ขาดแน่แต่พื้นที่ในสภาเนี่ยเป็นพื้นที่ใจกลางสำคัญเพราะเรากำลังขัดแย้งกันเรื่องระบบระเบียบทางการเมืองว่าเราจะเอายังไงถูกต้องและใจกลางความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ที่สภาเลยว่าตกลงพรรคการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจะมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนหรืออำนาจที่มากอำนาจของในสภาควรจะมากที่สุดหรือควรจะน้อยกว่าอำนาจนอกสภาดังนั้นมันเป็นพื้นที่ใจกลางความขัดแย้งนะครับและดังนั้นพรรคการเมืองถึงสำคัญเพราะจะมีบทบาทตรงศูนย์กลางความขัดแย้งตรงนี้เลยดังนั้นไม่ใช่อยู่ดีคิดจะตั้งก็ตั้งแต่มันมองเห็นพลวัตไดนามิกบางอย่างที่มันสุกงอมพอแม้เราจะยังไม่พร้อมมองเห็นความเป็นไปได้ที่ไดนามิกนั้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราอยากเห็นแต่มีพื้นฐานรองรับมีความเป็นไปได้ถ้านอนอยู่เฉยๆมันไม่เกิดนะต้องมีคนเข้าไปกระทำถูกไหมต้องมีผู้เข้าไปกระทำเพื่อให้ความเป็นไปได้นั้นเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงซึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าวันเนี้ยโดนยุบไป2พรรคโดนทุบแล้วทุบอีกเนี่ยเสียใจไหมผมเลยบอกโอ้โหไม่เสียใจเลยคุ้มค่ามากและตัดสินใจถูกมากและถ้าเราจะทำพรรคการเมืองต้องทำณตอนนั้นแหละ6061แต่ว่าโดนแล้วโดนอีกยุบแล้วยุบอีกยังเชื่อมั่นในรัฐสภาในระบอบอยู่ใช่ไหมผมว่าเอางี้ผมว่าผลการเลือกตั้งปี66ยิ่งทำให้เราเห็นและไม่ใช่ทำให้เราเห็นด้วยทำให้ประชาชนเห็นว่าเฮ้ยอาจจะเห็นเป็นครั้งแรกก็ได้นะเฮ้ยเราอาจจะหวังว่าเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการเมืองระบบเลือกตั้งได้อันนี้สำคัญนะครับสำคัญกว่าการไม่ได้ได้เป็นหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลเองคือมีความหวังว่าระบบรัฐสภาเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ความคาดหวังเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ผมคิดว่าก่อน14พฤษภาคม66แม้ว่าเราจะให้ความสำคัญกับระบบรัฐสภาหลายคนแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่อ่ะไม่เคยเชื่อหรอกไม่เชื่อจริงๆว่ามันจะเปลี่ยนมันอะไรได้เยอะใช่ไหมแล้วก็ไม่เชื่อด้วยไอ้ที่อนาคตใหม่ทำก้าวไกลทำอ่ะมันดีแหละกูพร้อมสนับสนุนมึงแต่ไม่เคยคิดหรอกว่ามันจะชนะเลือกตั้งได้ถูกไหมมันเป็นไปไม่ได้แต่ผมว่าเนี่ย14พฤษภาคม66เนี่ยในยะความพันคืนนี้มันทำลายเพดานหรือจินตนาการทางการเมืองของสังคมไทยออกไปบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้เฮ้ยมันก็ได้นี่หว่ามันเหลืออีกเดียวเว้ยมันเกิดจะถ้ามันอีกสักนิดมันไม่ได้นี่มันสำคัญนะครับอีกสักนิดอีกนิดจะไปถึงต้องลงอีกนิดเนี่ยตอนนี้เข้ามาเป็นเทงแล้วแต่ว่าเอาก่อนน่าจะเข้าเทงก็คือสรายุทธ์เนี่ยเข้ามากลับมาปั๊บที่ผ่านมาทำไมเข้าไปทำอะไรเหรอถึงเพิ่งมีชื่อจะมาเป็นเลขาพรรคจริงๆคุณสรายุทธ์เขาก็
เป็นกำลังสำคัญตั้งแต่เริ่มเราสร้างพรรคอยู่แล้วโอ้ตั้งแต่เริ่มทำพรรคไม่มีใครเลยนะครับเขาผมกับคุณชัยยุทธเนี่ยคือถ้าจำถ้าจำกันได้คือพอมันมีกลุ่มไปจดจัดตั้งพรรคการเมืองใช่ไหมไปจองชื่อพรรคอนาคตใหม่20กว่าคนใช่ไหมจำได้ไหมไม่มีชื่อผมคุณชัยยุทธเลยเราแบบอยู่ข้างหลังชอบไม่ชอบออกอยู่ข้างหลังชอบอยู่ข้างเงียบหลังเงียบหลังอยู่เงียบเราก็ประกาศว่าเฮ้ยแทนที่เราจะบอกว่าจะไปหาใครมาลงเลือกตั้งเขตนี้เราบอกเฮ้ยไม่ใช่แนวทางเราอยากสร้างพรรคจริงๆดังนั้นสิ่งที่ทำคือเราประกาศหาแนวร่วมอนาคตใหม่ประกาศออกไปทางโซเชียลมีเดียนี่แหละว่าใครเห็นด้วยกับการที่จะมีพรรคแบบนี้มีอุดมการณ์มีแนวนโยบายแบบนี้กรอกสมัครกันมาเลยตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดมีคนกรอกมาทั้งประเทศประมาณ 5,000 หรือ 7,000 คนนี่แหละนะครับน่าจะ 7,000 ก็ถือว่ารู้นะเสร็จปุ๊บทำไงครับยังไม่มีใครในกำมือเลยผมกับคุณสรยุทธเนี่ย2คนเป็นคนหลักที่แบ่งกันเอออ่ะคุณเอาอีสานไปเหนือไปเลยไปแล้วธนาธรธนาธรอ่ะแต่ตอนหายไปเขามีงานที่ต้องทำอยู่ยังไม่ได้มาเต็มตัวยังไม่ได้มันเพิ่งเป็นวุ้นมากครับหลักๆคือผมกับคุณชัยยุทธแบ่งกันขับรถติดต่อหาคนที่ลงชื่อไปทั่วประเทศทีละจังหวัดเพื่อนัดคุยแล้วมาไปพรีเซนต์ว่าเราจะทำแบบนี้นะทีนี้ถ้าสนใจไหมถ้าสนใจจริงๆเชิญมาเป็นอาสาสมัครที่จะเป็นทีมงานในแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดโดยที่ยังไม่พูดจะส่งสมัครไม่สมัครใช่ใช่มาเป็นสมาชิกเฉยๆมาเป็นอาสาสมัครด้วยทำงานฟรีครับเริ่มอย่างนี้เลยบางจังหวัดก็มี1คนก็มีนะครับผมจําได้เลยสุโขทัยเนี่ยมีคนเดียวมีทั้งจังหวัดมีคนเดียวแล้วเขาจะเชื่อเราผมก็จะเชื่อเราแล้วผมขับรถไปมีผู้ช่วยผมอีกคนนึงเหมือนของคุณบอกเนี่ยถ้าเป็นพรรคการเมืองอื่นเขาต้องเรียกแม่งไปหาที่พักเราต้องไปหาเขาบางจังหวัดมีเป็น100บางจังหวัดมี20อะไรเงี้ยก็คุณสรายุทธเนี่ยก็เริ่มต้นกันตั้งแต่นับ1จนเราได้เราเริ่มก่อรูปก่อร่างมีคนแต่ละจังหวัดมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ถึงได้มาจัดประชุมใหญ่ที่อะไรที่ทำให้เพราะนั้นแล้วหลังจากนั้นคุณสรยุทธ์ก็ผมไม่เป็นพอเป็นพรรคอย่างเป็นทางการผมไปเป็นรองเลขาใช่ไหมคุณสรยุทธ์ก็มาเป็นผู้อำนวยการพรรคใช่จำได้อนาคตใหม่ซึ่งรับงานบริหารจัดการหลังบ้านแล้วครับนะครับแล้วก็พอมาเป็นก้าวไกลก็ขอให้เขามาช่วยต่อเพราะงานหลังบ้านนี่มันก็เป็นผู้อำนวยการพรรคตั้งแต่อนาคตใหม่จนกระทั่งก้าวไกลก็ไม่ใช่คนอื่นไกลนะเขาอยู่ในไม่อยู่ใน44คนด้วยไม่ได้เป็นส.ส.แล้วคิดว่าแม้วันนี้จะมีชื่อเป็นเลขาธิการพรรคผมก็คิดว่าเขาไม่น่าจะลงส.ส.ด้วยไม่รู้เหรอเพราะอะไรอ่ะจริงๆเราเคยแลกเปลี่ยนกันไว้เหมือนกันว่าเราอยากถ้าเราให้ความสำคัญกับการสร้างพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่เข้มแข็งจริงๆผมมันจะต้องมีคนมีเจ้าภาพมีโครงสร้างที่รับผิดชอบกับงานสร้างพรรคจริงๆ full time นะครับซึ่งเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราทำมา 4-5 ปีแล้วก็เราก็ไปดูตัวแบบของพรรคการเมืองในต่างประเทศที่มีความเข้มแข็งเนาะซึ่งแบบหลายประเทศก็อายุ100กว่าปี150 LDP เขาทำยังไงนะอย่างเงี้ยซักโซเชียลเดโมแครตในยุโรปเขาทำกันยังไงนะใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นว่าพรรคการเมืองที่เข้มแข็งแบบนี้เขาเลขาธิการพรรคนี่เขาไม่ให้ไปลงสมัครตำแหน่งการเมืองคือทำงานพรรคการเมืองจริงๆห้ามเป็นส.ส.เลยห้ามไปเป็นรัฐมนตรีด้วยคุณมีนะใครจะไปลงต้องออกจากตำแหน่งในการดูแลพรรคเพราะอันนั้นคือทำงานในฐานะตัวแทนประชาชนแล้วแต่ตัวแทนสมาชิกพรรคเนี่ยรับผิดชอบต่อสมาชิกพรรคสร้างพรรคทำงานสร้างพรรคอย่างเดียว management อะบริหารดังนั้นเนี่ยเลขากับรองเลขาธิการเนี่ยกับเครือข่ายพรรคสำนักงานพรรคแต่ละเขตแต่ละรัฐเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกโครงสร้างแยกออกไปส.ส.คนเป็นรัฐมนตรีอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งหัวหน้าพรรคจะเป็นลีดเดอร์ใช่ไหมครับอันนี้เราคิดว่าอนาคตเนี่ยเราก็อยากแยกอย่างนี้ดังนั้นถ้าคุณสรยุทธเข้ามาผมว่าทิศทางน่าจะเป็นอย่างนั้นมากขึ้นเรื่อยๆคือทำงานสร้างพรรคคนทำงานคนสร้างพรรคก็คือสร้างพรรครับรับผิดชอบต่อสมาชิกพรรคสร้างความแข็งให้พรรคซึ่งงานมันเยอะมากนะครับ
โอ้ใครที่ทำงานในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนใช่ไหมก็หัวหน้าพรรคก็นำไปโอ้เห็นพรรคการเมืองหลายพรรคในเวลาได้เป็นรัฐบาลพรรคล้างเลยคือไปอยู่ทำเนียบไปอยู่กระทรวงใช่ฮะก็นี่เป็นบทเรียนที่ผมเรียนรู้จากพรรคไทยรักไทยนะพอไปเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่มีใครทำงานพรรคเลยทุกคนวิ่งเข้าหาอำนาจครับวิ่งเข้าหาสสรัฐมนตรีเพราะผมเห็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งช่วงหนึ่งคุณเสียชัยนี่เราเปิดร้านกาแฟจำได้ไหมในพรรคนะพอเป็นรัฐบาลนะร้านกาแฟที่ปิดเลยปิดเรื่องเพราะเป็นรัฐบาลหมดดังนั้นเนี่ยกลับมาผมคิดว่านี่กรรมการบริหารวันนี้ที่ออกมามันสะท้อนทิศทางแบบนี้ดังนั้นถ้าเป็นเท่งจะดำเนินในพรรคประชาชนไปยังไงสวมวิญญาณเท่งเลยนะเลิกคิดตัวเองเป็นต่อมเลยนะเดี๋ยวพยายามเอาจริงๆเพราะว่าต้องวางตัวแล้วถึงแม้ว่าเราเนี่ยถ้าผมเป็นเท่งอันดับแรกก่อนเลยเออนะตอนนี้เราต้องมาเซตอัพระบบใหม่ใช่ไหมเพราะว่าเริ่มใหม่หมดวันนี้ยังมีแค่กรรมการบริหาร5คนยังมีอีกหลายเรื่องต้องทำเซตใหม่ยังเซตโครงสร้างการบริหารใหม่ระหว่างการบริหารพรรคภายใต้เลขาธิการพรรคใช่ไหมครับรวมไปถึงพนักงานสตาฟมินิเจอร์แต่ละฝ่ายเซตใหม่ปึ๊บใครจะไปรองเลขาธิการพรรคบ้างใครจะมาเป็นมินิเจอร์พนักงานต้องเซตใหม่หัวหน้าพรรคก็จะต้องมีอันเดอร์รองหัวหน้าจะมีกี่ฝ่ายงานสภางานการเมืองยุทธศาสตร์พรรคกฎหมายอะไรก็ว่าไปอันนี้ต้องรีบทำก่อนอันนี้ก่อนโครงสร้างภายในโครงสร้างการบริหารภายในอันนี้มี job description ชัดเจนซึ่งผมคิดว่าถ้าตายเทงเขาจำได้แล้วเขาจะทำได้แล้วการวางระบบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีงานหลังบ้านเยอะแยะซึ่งหัวหน้าพรรคก็คนใหม่เชี่ยวชาญอยู่แล้วพวกแพลตฟอร์มดิจิตอลอะไรที่จะมา AI ทำให้มันสมาร์ทมากขึ้นกว่านี้กว่าสมัยก้าวไกลนะครับแล้วก็อันนี้คงต้องทำก่อนแล้วก็สาขาพรรคตัวแทนสมาชิกพรรคนี่ต้องภายในอย่างน้อยภายในเดือนครึ่งเนี่ยต้องรีบฟื้นฟูกลับมาใหม่ใช่ไหมครับซึ่งเห็นวันนี้เขาเริ่มแคมเปญแล้วแคมเปญสมัครตั้งเป้าว่าชวนกันมาสมัครสมาชิกพรรคให้ได้เกิน 100,000 คนให้เร็วที่สุดภายในวันนี้ไม่ใช่วันนี้เร็วให้เร็วที่สุดเขาคงไม่กล้าประกาศภายในวันนี้มีสมาชิกเสร็จปุ๊บภายในเดือน2เดือนระบบสมาชิกตัวแทนสมาชิกที่ไมเกรดมาจากก้าวไกลหรือคนที่ไม่เคยตัดสินใจสมัครแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วขอร่วมหัวจมท้ายด้วยปึ๊บอันนี้เซตภายในให้นิ่งนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่นับศึกเลือกตั้งที่ซ่อมพิษณุโลกต้องวางแผนนะครับอบจ.ราชบุรีครับนะครับผมว่าเซตอัพบ้านให้เสร็จสมบูรณ์กว่านี้จัดระบบบ้านให้เสร็จภายในเดือน2เดือนนะครับต้องเตรียมเรื่องคดีการเมืองได้ไหมรับดีสี่สมรุ่งเนี่ยคดี44คนต้องเตรียมซึ่งมันมีการดำเนินการมาอยู่แล้วแต่ว่าคงต้องเร่งมากขึ้นนะครับเดี๋ยวดูรายชื่อกรรมการพรรคประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในลิสต์44คนใช่ไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ตั้งใจปะส่วนใหญ่ไหมนะกรรมการบริหารใช่ไหมใช่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 สามในห้าก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าผมคิดว่าดูความเขาคงดูตามความเหมาะสมบางคนบอกให้ตุกใส่ตั้งใจอ่ะยุบก็ยุบให้รู้ไปเลยตั้งคนที่จะถูกเพราะว่าตัวเท่งเองก็อยู่ใน44ใช่ใช่แต่สี่กันยาก็อยู่ใน44แต่สลายยุบจริงสสมัยที่2อยู่เกือบหมดแล้วครับทั้งหมดแล้วครับก็หมดแล้วถ้าหมด44คนนี้เรียกว่าเกลี้ยงเลยนะแต่พรรคยังอยู่แต่หวังว่าจะไม่เกิดคืออย่างนี้มันคงต้องสู้แต่ประมาทไม่ได้แล้วก็คำวินิจฉัยสามนูนที่เพิ่งมีมาเนี่ยก็ยิ่งทำให้น่ากังวลครับถูกต้องผมว่าหัวหน้าพรรคก็ต้องซีเรียสเรื่องพวกนี้ใช่นั่นคือก้าวแรกถ้าเป็นเท่งจะต้องทำนี้จัดบ้านให้มันเสร็จเรียบร้อยกรณี44ก็ต้องมีทีมกฎหมายที่ทำเต็มที่และต้องไปช่วยหาเสียงอบจที่จะเลือกตั้งเพื่อปักธงส้มปักธงแรกของพรรคประชาชนใช่ไหมครับคืออบจนี่ก็
คงไม่ได้ประกาศลงในนามพรรคประชาชนแล้วล่ะเพราะว่ามันสมัครไปเรียบร้อยแล้วแต่มันก็ชัดเจนแหละว่าเป็นความต่อเนื่องจากพรรคก้าวไกลส่วนธงส้มที่เป็นทางการจริงๆก็ทางการต้องกู้แต่ถ้าจะทางการแบบ 100% ก็คือเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกพิษณุโลกดังนั้นก็มีตัวแล้วยังเป็นธงส้ม2ธงแรกที่ต้องปัดใช่มั้ยมีตัวยังเหรอครับผมว่ามีละมีแล้วมีแล้วเขาวางตัวไว้แล้วก่อนหน้าจะถูกยุบเนี่ยนะไอ้เดี๋ยวเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกเขามีเฉพาะต้องสังกัดพรรคการเมืองไม่ต่ำกว่ากี่วันเก้าผมเป็นผู้บริหารผมเตรียมไว้ทุกสิ่งนี่ไหนบอกว่าไม่ได้เตรียมทุกซีนาริโออันนี้ผมพูดเป็นตัวเองแล้วไม่ให้เทงแล้วผมก็เมื่อวานสสก็ถามเราจะเลือกตั้งซ่อมไงผมบอกผมวางผู้สมัครไว้2พรรคด้วยซ้ำโอ้มีข้าตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยนี่กุมภาแล้วด้วยได้คุยอะไรกับทีมไหมเทงอ่ะไม่อ๋อคุณทีมเหรอก็ไหนๆก็ทีมด้วยกันก็คุยกันอยู่แล้วครับเมื่อวานก็ไปทานข้าวกันหลังจากที่ผมส่งมอบงานชิ้นสุดท้ายให้กับสสที่ยังเหลืออยู่ผมก็พาอดีตกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ไปกินข้าวกันไปเลี้ยงปลอบใจแล้วคุณทีมไปออกสื่อมั้งแล้วก็มาสมทบได้คุยกันอยู่ครับแล้วก็ถามจริงมีน้ำตาไหมมีร้องไห้ไหมก็ร้องให้จอออกไม่ไม่ผมมาแล้วมันยังร้องแบบอ๋อมานั่งกันนี้ไม่ไม่ได้หรอกครับก็ส่วนใหญ่ก็คุยกันเล่าความหลังอะไรเมากันบ้างครับแล้วก็สารทุกข์สุขดิบแล้วก็ใครจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วบทบาทจะเอามาเป็นว่าไปร่วมกับคณะก้าวหน้าไหมแล้วหรือว่าจะตั้งเป็นกลุ่มความเคลื่อนไหวของตัวเองที่จะไม่โยงกับคณะก้าวหน้าคงแล้วแต่ละคนมั้งครับตัวผมเองยังโดยทางการนี่ยังไม่รู้แต่สิ่งที่คิดว่าอยากจะทำก็คือ อยากจะทำงานที่มันเสริมพัฒนาบุคลากรทางการเมืองเช่นไม่ว่าจะเป็นคนที่จะมาเป็นคนทำงานผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครให้พรรคในแต่ละพื้นที่ใช่ไหมครับหรือว่าคนที่อยากจะทำงานการเมืองท้องถิ่นหรือระดับชาติในอนาคตก็คงจะมาอันเนี้ยเป็นสถาบันเทรนนิ่งอาจจะใช่ไหมเทรนนิ่งแล้วอาจจะเรื่องอื่นด้วยซึ่งผมก็มีเรื่องที่จริงๆก่อนหน้านี้คุยกับนักวิชาการบางคนไว้อยู่ตั้งแต่สมัยเป็นหัวหน้าพรรคว่าผมอยากจะเรียกว่าสรุปองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่ทำจริงในการทำงานพรรคในการทำงานของสสเขตว่าการเมืองแบบที่เราอยากเห็นเนี่ยในเวลาปฏิบัติเนี่ยมันเป็นยังไงเจอกับอะไรบ้างแล้วมันยึดโยงแล้ววิธีการแบบไหนที่มันจะตอบเป้าหมายในทางการเมืองที่เราอยากเห็นเพราะบางอย่างวิธีทำบางอย่างมันอาจจะไม่ตอบมันอาจจะนำไปสู่ชัยชนะทางการเมืองได้แต่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์เป้าหมายทางการเมืองก็ได้ใช่ไหมครับก็อยากจะมาแบบเอานักวิชาการเอาคือเหมือนทำรีเสิร์ช R&D ไปด้วยก็อาจจะสานต่องานนี้นะครับสานต่องานแต่นี่ก็ยังยึดโยงกับความเป็นก้าวไกลความก็ถูกแต่เราสามารถทำได้ในฐานะซัพพอร์เตอร์คนหนึ่งด้วยไปช่วยหาเสียงได้นะได้ช่วยหาเสียงได้กูช่วยหาเสียงแต่ไปช่วยหาเสียงนี่โดดเด่นได้เลยขึ้นหลังคารถได้เลยนี่สบายถ้าอย่างตอนนี้ผมจะไปราชบุรีไปช่วยหาเสียงที่ราชบุรีเนี่ยก็ไปในฐานะผู้ช่วยหาเสียงผู้ช่วยหาเสียงแล้วต้องแจ้งถ้ามองเงี้ยการขยับเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามของภาคประชาชนหรือนิยามพลเมืองเนี่ย มันจะเคลื่อนไหวสะดวกคล่องตัวแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดน้อยกว่าหรือเปล่า มันก็ดีไปคนละแบบส่วนคุณพิธาก็เจ้าตัวเองก็คงจะเป็นลมใต้ปีกกันแบบนี้แหละใช่แต่ว่าจะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งเรื่องลูกใช่ไหมที่ต้องชดเชยให้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็คุณทีมเขาก็อยากจะไปใช้เวลาสักส่วนหนึ่งเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยในต่างประเทศแบบเหมือนกับไปๆมาๆก็ดีครับแต่แค่ของเป็นเท่งเนี่ยนโยบายก็ต้องออกมาชัดเจนเปรียบเทียบกับของก้าวไกลอย่างไรเท่งคนนี้จะวางนโยบายเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าเรายังเดินต่อแต่ขั้นใดด้วยกันเราก็ต้องปรับอะไรบ้างเนี่ยเท่งคนมิสเตอร์เท่งคนนี้จะทำยังไงเท่งที่ชื่อต๋อมต๋อมอันนี้สำคัญผมว่าถ้าผมเป็นเท่งก็น่าจะก็น่าจะสืบสานแนวเดิมนะครับคือจริงเราเพิ่ง
ประกาศแนวนโยบายสำคัญของไปคือ Big Bang Big Bang ใช่ไหม Big Bang 4เรื่องนะครับ4เอ้ย6ก้อนใหญ่มีอะไรบ้างก็คือเศรษฐกิจใหม่ใช่ไหมครับมีเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีมีเรื่องอะไรอีกอะหลายเรื่องแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีเรื่องเรื่องประชาธิปไตยเรื่อง State Reform ใช่ไหมครับมีเรื่องอะไรแบบนี้ซึ่งงานที่ผมคือเท้งเนี่ยทำอยู่เป็นส่วนหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งคืออยู่ในเรื่อง state reform ทั้งเรื่องกระจายอำนาจปฏิรูประบบราชการรัฐโปร่งใสอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คงต้องศาสตร์ต่อตรงนี้นะครับนโยบายการเมืองเป็นแค่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับกลุ่มเดียวเท่านั้นแต่ว่าอันเนี้ยต้องยอมรับว่าในช่วงที่พรรคก้าวไกลเนี่ยมีคดีความเนี่ยโผพันแข้งปัญหาเนี่ยเราเสียสมาธิกับเรื่องนี้ไปเยอะวันนี้คดีจบแล้วเดินหน้าต่อก็มันดีเลย์แผนงานมันดีเลย์ไปเกือบครึ่งปีอ่ะใช่ก็ต้องเร่งพอเซตระบบในพักเดือน2เดือนให้เรียบร้อยก็อันนี้น่าจะเป็นงานต่อไปก็คือเตรียมพร้อมเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดให้ได้ในปี70เตรียมพร้อมเป็นรัฐบาลให้ดีที่สุดแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เท้งในบทบาทใหม่เราไม่ใช่ดูเฉพาะเรื่องเดิมแล้วก็ต้องดูภาพใหญ่ขึ้นครับใช่เท่งเดิมก็เป็นเท่งรองเลขาแต่ว่าเท่งในฐานะหัวหน้าพรรคก็ต้องมองใหญ่ขึ้นก่อนคนก็ถามเท่งทันทีว่าแล้ว112เนี่ยจะลดเพดานไหมคุณเท่งก็ยังยืนยันว่าเรายังเดินหน้าต่อแต่วิธีการจะเปลี่ยนยังไงไหมมันมีถ้าเท่งจากแปลงร่างจากชัยธวัฒน์เลยนะบัดเท่งเลยนะเรื่อง112เนี่ยจะเปลี่ยนยังไงคือ112นี่ก็คงยังเห็นเหมือนเดิมว่ายังมีปัญหาทั้งในแง่ตัวบทและการบังคับใช้ครับดังนั้นเนี่ยทางออกที่ดีที่สุดคือใช้กลไกสภาหาข้อยุติเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นกลไกที่หาข้อยุติได้โดยที่ไม่ใช่ตามใจใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ต้องเอาแบบก้าวไกลมันจะออกมาได้ตามที่เสียงส่วนใหญ่อ่ะเห็นแหละซึ่งก้าวไกลพรรคประชาชนเนี่ยเป็นเสียงส่วนน้อยเท่านั้นใช่ไหมสุดท้ายสภาอาจจะอภิปรายกันเสร็จบอกไม่แก้ยังไม่พร้อมยังไม่เหมาะสมก็จบใครที่ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับมติของสภาก็ต้องยอมรับมันเป็นกลไกกติกาแบบนั้นถ้าอยากจะให้สภาในอนาคตมีความเห็นสนับสนุนการแก้ไขปรับปรุงก็ไปทำงานอธิบายให้คนเข้าใจมากขึ้นเห็นด้วยกับตัวเองมากขึ้นแล้วค่อยว่ากันใหม่อันนี้มันควรจะเป็นแบบนี้ก็แค่นั้นไม่มีอะไรซับซ้อนคิดว่าเรื่องนี้มีโอกาสทีนี้ปัญหาคือว่าคำนี้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ห้ามในการแก้ไม่ได้ห้ามในการยื่นร่างแก้ไข112เลยนะครับเพียงแต่ความแต่คำวินิจฉัยมันมีความไม่ชัดเจนอยู่ถูกไหมครับซึ่งเป็นโจทย์ของพรรคประชาชนที่ต้องคิดต่อว่าอ่ะยังไงแต่ว่าเวลาพูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าโหจะคิดแต่เรื่อง112จริงอย่างเล่าเรื่องที่ผมเล่าเนี่ย เราต้องทำหลายเรื่องมากใช่112เป็นแค่ส่วนหนึ่งในนั้นแล้วอาจจะไม่ได้เป็น priority ในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าถามเฉพาะเรื่องนี้เท้งในผมในฐานะเท้งและสสก็ยังมั่นก็ยังมองก็ยังต้องศึกษาต้องทำต่อแต่ว่าก็ต้องตีต้องอ่านแต่คำไม่ได้ใช้เป็นคำไม่ได้ใช้อ่านคำไม่ใช้ดีนะผมยกตัวอย่างตอนนี้มี2คำไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับคำไม่ได้ใช้ที่3/67เราคำไม่ได้ใช้ที่วันที่7 สิงหาเอาไปที่3/67ก่อนเป็นคำไม่ได้ใช้ตามคดีตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญ49อันนั้นก็คือให้อำนาจสารนูนเนี่ยวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำที่สารนูนเห็นว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อการล้มล้างการปกครองทีนี้ในคำวิจัยนั้นนะครับโอ้โหบรรยายกล่าวหาเยอะมากรวมถึงเนื้อหาของการแก้ไข112ที่ส.ส.ก้าวไกลเสนอแล้วก็นโยบายพรรคก้าวไกลเสนออันนี้เป็นการแบ่งแยกพระมหากษัตริย์ออกจากความเป็นชาติเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาปะทะกับขัดแย้งกับประชาชนอะไรอีกเยอะแยะหมดเลยนะครับแต่ตอนคำวินิจฉัยบรรทัดสุดท้ายบอกให้เลิกอะไรบอกให้เลิกแค่2 อย่างบอกให้เลิกแสดงความเห็นให้ยกเลิก112ซึ่งพรรคก้าวไกลไม่ได้ทำอยู่แล้วอีกอันนึงบอกว่าห้ามไม่ให้แก้ไขมาตรา112
ด้วยกระบวนการนิติบัญญัติที่ไม่ชอบแปลว่าตีความว่าคืออะไรแปลว่าอะไรแปลว่าถ้างั้นถ้ายื่นแก้เฉยๆเงียบๆถ้ายื่นแก้สสเข้าชื่อกันทำได้ใช่ไหมหรือว่าทำไม่ได้เพราะ44คนนั้นเจออยู่ดิไม่ก็นี่ไงกระบวนการนี้เพราะนี่เป็นกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบแล้วกระบวนการนิติบัญญัติโดยไม่ชอบหมายความว่าอะไรเช่นยื่นล้างกฎหมายได้แต่ห้ามไปโพสเฟซบุ๊กนะห้ามไปรณรงค์นะห้ามไปออกสื่อมวลชนนะมันก็ไม่ชัดเจนเพราะว่ามันผิดธรรมชาติการที่จะต้องเสนอกฎหมายหรือนโยบายอะไรเนี่ยมันต้องมีการสื่อสารกับสังคมก็ใช่ไงเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมถึงเสนอต้องแอบที่เสนอแล้วก็ไม่บอกใครนะท่านนี้ก็เลยไม่ชัดเจนและที่สำคัญโอ้โหกล่าวหาว่าร่างกฎหมายเนื้อหาล้มล้างอย่างนั้นอย่างนี้มากไม่ห้ามด้วยครับไม่ห้ามแก้คือถ้ามันมีข้อ3บอกว่าห้ามถ้าจะแก้ได้แต่ห้ามแก้แบบนี้ก็ไม่ห้ามด้วยถ้าผมอ่านคำวินิจฉัยที่3ทับ67เนี่ยดีแค่ไหนแล้วสสก้าวไกลอ้าวก็ไม่ได้ห้ามนี่งั้นเอาร่างเดิมเลยไม่รณรงค์ไม่ยื่นเหมือนเดิมเลยนี่ซวยเลยนะครับเพราะในคำให้ฉายวัน7สิงหาคมเอามาพูดซ้ำอีกแล้วบอกนี่เป็นการล้มล้างกับปกครองแต่ไม่ได้ห้ามนะครับคำให้ฉายก่อนหน้านี้ไม่ได้ห้ามแต่คราวนี้พูดเหมือนเดิมย้อนเดิมทุกอย่างเลยแต่ไม่มีความชัดเจนว่าอะไรคือเส้นที่บอกนี่คือล้มล้างข้ามเส้นนี้คือล้มล้างข้ามเส้นนี้ไม่ล้มคือเป็นเหมือนบรรยายครับบรรยายพฤติกรรมต่างๆเชื่อมโยงได้หมดแต่สุดท้ายอ่ะบอกว่าเราล้มล้างยุพัฒน์แต่สุดท้ายคำถามคือตรงไหนความชัดเจนของคำวินิจฉัยเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนคำวินิจฉัยศาลเนี่ยที่ดีต้องชัดเจนว่าผิดอะไรทำอะไรผิดทำอะไรไม่ผิดมันจะได้เป็นบรรทัดฐานต่อไปว่าอันเนี้ยคือเวลาเอาผิดกันเนี่ยมันคนต้องรู้ว่าคุณข้ามเส้นผิดตรงไหนแล้วไปพิสูจน์กันว่าคุณข้ามเส้นนี้จริงหรือไม่แต่คำวินิจฉัยของสามนุ่นเนี่ยมีปัญหาแบบนี้หลายครั้งแล้วเราต้องการคำนิยามชัดเจนไหมว่าคำว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยความหมายคืออะไรนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลยต้องมีความอันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลใหญ่กว่านะคือผลของคำวินิจฉัยเมื่อวันที่7สิงหาเนี่ยส่งผลกระทบใหญ่หลวงมากและที่ใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องยุพรรคก้าวไก่คือเรื่องการให้ความหมายการตีความกฎหมายการตีความรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับการวางหลักคุณค่าพื้นฐานว่าอะไรคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือมันต้องมีคำนิยามอันนี้เรื่องใหญ่นะครับจะรู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างคิดอะไรได้บ้างคิดอะไรไม่ได้บ้างใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งก็เป็นมันไม่ใช่โจทย์ของพรรคพลังพรรคประชาชนอย่างเดียวนะทั้งประเทศแล้วทั้งประเทศทั้งหมดล่ะนี่นานาชาติด้วยนะเพราะว่านานาชาติมันมีคำว่า constitutional monarchy แล้วเวลาเราออกไปเนี่ยที่ต่างชาติมีคอมเมนต์มากันเยอะเนี่ยนะก็เพราะเขาอยากจะรู้ว่า definition น่ะคืออะไรนิยามของ constitutional monarchy ของประเทศไทยที่ประเทศไทยอ้างว่าเรามีกฎกติกาของเราอะโอเคแต่กติกาของยูเป็นยังไงเนี่ยก็ไม่รู้ไงคือถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเส้นค่อนข้างชัดเจนอ่ะเช่นเขาจะห้ามว่าคุณจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไงก็ได้แก้ไหนตรงแต่ห้ามแก้ข้อ1ห้ามเปลี่ยนรูปแบบรัฐอย่างเงี้ยชัดเจนครับเช่นรูปแบบรัฐอยู่ดีเปลี่ยนไปเป็นสหพันธรัฐไม่ได้อย่างเงี้ยชัดเจนสหพันธรัฐไม่ได้สหพันธรัฐไม่ได้ไปเปลี่ยนเป็นระบอบการเมืองอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขไม่ได้อันนี้ก็ชัดเจนเป็นประชาธิปไตยเฉยๆไม่ได้ไม่ได้อันนี้ชัดเจนนะครับแต่ว่าไอ้คำวินิจฉัย7สิงหาเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นมากนะครับมันไม่ชัดเจนว่าอะไรแล้วมันสุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะทำให้การวางระบบกฎหมายการตีความแบบนี้จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างที่มันควรจะเป็น มันกลายพันธุ์ไปเป็นระบอบอะไรก็ไม่รู้อย่างอื่นซึ่งอันนี้อันตรายเพราะทำไมถึงอันตรายครับคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุขเนี่ยคือก็ผมพูดง่ายๆมีองค์ประกอบใหญ่ๆสองอันก็คือระบอบประชาธิปไตยนะครับกับพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นประมุขของรัฐ
ดำรงอยู่คู่กันโดยที่ทำให้มันมามิติมันดูจะย้อนแย้งกันแต่ดำรงอยู่คู่กันได้อย่างได้สัดส่วนและก็สมดุลแล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากประชาชนใช่ไหมครับแต่คำวินิจฉัยที่วันที่7เนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะทำลายสมดุลอันนั้นสมดุลอันนั้นแล้วคำว่าประชาธิปไตยยังไม่ชัดเจนเลยว่ามันคืออะไรด้วยอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะงุนงงมากก็เป็นอันว่าเท่งนี่ได้รับการยอมรับจากหมายพรรคมากพอสมควรจากขณะเดียวกันบทบาทสิริกัญญาล่ะน่าจะเป็นยังไงถ้าเป็นเท่งเนี่ยจะให้เท่งผมก็คงจะมอบหมายให้คุณสิริกัญญาเป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบายเหมือนเดิมเหมือนเดิมฝ่ายนโยบายเพราะว่างานนโยบายเป็นงานที่จะชี้ขาดและสำคัญมากๆว่าเราจะทำให้ประชาชนเนี่ยยอมรับและไว้วางใจพรรคประชาชนให้บริหารประเทศหรือเปล่าครับดังนั้นการทำนโยบายที่แน่นอน อยู่ในทิศทางเดิมแต่มีรายละเอียดให้ประชาชนเห็นว่ามีความเป็นไปได้นะครับเป้าหมายที่ดูเหมือนไกลมันมีอะไรล่ะรถแมพยังไง1 2 3 4ต้องใช้เงินไหมใช้เงินเท่าไหร่เอามาจากไหนต้องไปแก้กฎหมายมีกฎหมายใหม่ไหมต้องมีหน่วยงานบุคลากรไหนมาบริหารบ้างอันนี้ต้องการพละกำลังอย่างมากและรวมถึงการสร้างทีมบริหารทีมที่พร้อมบริหารนโยบายนั้นๆถ้าเกิดเป็นรัฐบาลไปในตัวอันนี้ถ้าไม่มีแบบนี้ประชาชนวางใจให้พรรคประชาชนครับบริหารไม่ได้ไม่ได้ยังไม่มีสัญญาณและยังไม่มีระบบอีกใครจะเหมาะมากกว่าสิริกัญญาอีกเท่งคิดดีเท่งคิดดีถ้าให้สิริกัญญามาบริหารทั้งพรรคแล้วใครจะทำล่ะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องสภาแต่รับว่าก้าวไกลนี่โดดเด่นมากเรื่องบทบาทในสภานะแล้วนี่ก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านบาดบาดคาดหวังหรืออยากเห็นแล้วก็ตัวเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยจากนี้ไปน่าจะเป็นใครครับก็ทำยังไงกระบวนการก็เป็นผมสิครับเท่งนี่ครับเท่งเท่งเพราะสสได้อันดับก็เดี๋ยวใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก็คงจะมีท่านประธานสภาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอเอกสารจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะแจ้งไงใช่ไหมครับว่าผมนี่เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนนะนี่นั่นก็เป็นสสเป็นพรรคที่มีสสมากที่สุดไม่ได้เป็นรัฐบาลประธานประธานสภาซึ่งอันนี้พอประธานสภาได้ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากกตแล้วว่าผมเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วเท่งๆเนี่ยใช่ไหมประธานสภาก็จะทำหนังสือคุณเก้าตกลงเหลือกี่คนถ้าดู143ครับวันนี้มาครบนะนี่ต้องครบนี่ต้องชื่นชมเขานะเขาพูดก่อนหน้านี้ว่าไม่มีไปเลยแต่ไม่มีใครเชื่อไงเฮ้ยเขามาติดต่อเขามาซื้อแล้วก็พูดเองว่ามีคนมาติดต่อเยอะเลยครับแล้วทำไงถึงได้เกือบ 100% 100% มั้ย 100ครับไม่ใช่ไอ้คนนี้บอกคนนี้คนสุดท้ายนี่ทำไมไม่มามีข่าวมันตกลงมาผมว่าเป็นข่าวที่ผิดพลาดเออนี่พูดเองนะข้างในพรรคพูดเองนะ1คนเนี่ยบอกใช่มั้ยมันน่าจะหมายถึงก่อนหน้านี้มั้งที่แบบ มีคนขาดมีอะไรแบบนี้หายเมื่อขาดไปหนึ่งซึ่งเขาก็มาเซ็นวันที่8ก็คือเมื่อวานเขาก็มาเซ็นแล้วตอนเช้าตกลงมั่นใจเนี่ยทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ให้สัมภาษณ์ว่าโอ้มีคนมาติดต่อเยอะเลยเนี่ยต่างๆแต่ผมเชื่อมั่นเชื่อมั่นเพื่อนรุ่นนี้มากๆว่าไม่มีทางทรยศไม่มีใครไปเชื่อมั่นว่าไม่ไปอันนี้หนึ่งใช่ใส่วนที่บอกว่ามีคนมาขอติดต่อที่ราคาดีๆเนี่ยอดีตหัวหน้าพรรคชัยธวัฒน์บอกเลยอย่าไปสร้างบรรยากาศถ้าแม่มดให้เกียรติเพื่อนร่วมงานนี่ก็คงจะให้เกียรติเพื่อนร่วมงานใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ที่จะมาซื้อนี่ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อไงเพราะว่าเขามีพอได้นี่พรรคร่วมเขาไม่ต้องการนี่ใช่ไหมจะไปบ้านป่าก็แรกๆอาจจะสนใจตอนหลังก็ไม่รู้จะได้ทีไม่รู้จะดุกโดนทีบ่มาบ่าป่าอยู่ทีนี้ป่าอยู่บ่าไม่รู้อะไรละอันนี้ต้องชื่นชมว่ารักษาได้ทั้งหมด143คนได้ครับแต่ว่าไอ้พรรคถิ่นกาขาวเนี่ยติดต่อกันยังไงเงื่อนไขมันเป็นยังไงไม่มีเงื่อนไขเลยครับจริงป่ะก็ต้องพรรคนี้เขาไม่มีส.ส.เลยใช่ใช่ครับต้องขอบคุณอดีตผู้บริหารพรรคถิ่นกาขาวเขาติดต่อมาหรือเราติดต่อไปไม่เขาติดต่อมาผ่านคนรู้จักว่า
ถ้าเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติก็มาอยู่บ้านหลังนี้ยินดีโดยที่ไม่เรียกร้องอะไรเลยจริงๆนะครับผมยังกังวลเลยวันก่อนไม่รู้มีข่าวได้ยังไงว่าเปลี่ยนใจไหมเหรอต่อรองขอให้ฉันมีกรรมการอยู่ด้วยไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยเพียงแต่ว่ามีอันเดียวมีอันเดียวคือท่านผู้บริหารพรรคเก่าเนี่ยเป็นคนชอบเข้าวัดเป็นคนที่แบบให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมะธรรมะขอให้มีเรื่องนี้ด้วยก็แบบว่าถ้ามีงานกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการสนับสนุนศาสนาพุทธก็ยินดีไปช่วยเรื่องเดียวเลยเรื่องเดียวเลยเหรอนี่ต่างกับเมื่อก่อนนี่มีเรื่องเนี้ยไปอยู่พรรคอื่นใช่ไหมก็จะต่อรองเช่นขอรัฐมนตรีโอ้ยมีเลยขอตำแหน่งประธานในสภาเนี่ยนะถ้าเป็นที่ผ่านมาแต่ไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยใช่ไหมไม่รู้จักกันมาก่อนเลยใช่ผมนี่คือผมแบบยังแบบโอ้โหขอบคุณมากเลยแบบไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้นแหมถ้าใช้ชื่อเขาก็ดีนะนะทินกาค่ะทินกาขาไปเลยนะแต่ว่าไอ้กรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยบทเรียนสำหรับชัยธวัฒน์แล้วนะตอนนี้เอากลับมาเป็นชัยธวัฒน์แล้วนะคืออะไรบ้างบทเรียนนะครับเอาเรื่องอะไรดีครับเรื่องที่อยู่ในสมองเป๊ะขึ้นมาแล้วถามว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเรียนรู้ประสบการณ์จากอนาคตใหม่ก้าวไกลก่อนที่จะมาเป็นประชาชนเนี่ยแล้วมาต้องเจอกับประชาชนต้องออกมาเนี่ยโอ้โหหนักที่สุดแล้วเราได้อะไรบ้างผมว่าไม่รู้จะเรียกเป็นบทเรียนไหมผมคิดว่าถ้าจะเป็นบทเรียนหรือสิ่งที่เราเรียนรู้จากการทำงานอนาคตใหม่ก้าวไกลคือต้องลงมือทำต้องกล้าที่จะลงมือทำซึ่งแน่นอนแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตไม่เหมือนกันแต่ผมว่าไม่ว่าจะในเงื่อนไขแบบไหนผมว่าเราคิดอะไรเยอะแต่สำคัญคือกล้าลงมือทำแล้วก็ผมว่าอีกอันนึงมันก็ไม่ใช่ทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้าทำต้องมีระบบผมคิดว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องเข้าใจต้องเข้าใจแนวโน้มของสังคมมองให้เห็นแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงว่าดินามิกของสังคมมันกำลังไปยังไงมันมีโอกาสจะไปทางไหนได้บ้างและมองให้เห็นเงื่อนไขที่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรมและเข้าไปกระทำมันอันนี้ต้องยอมรับก็อ่านถูกนะที่เขาอ่านว่าช่วงเหลืองแดงเนี่ยคือช่วงที่แน่นอนมีทางลบแต่ว่าทางบวกคือความสนใจของคนไทยที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเมืองเนี่ยมันชัดเจนฉะนั้นถ้ามีพรรคการเมืองที่ออกมาแล้วบอกเอามาสิเรามาช่วยกันทำแล้วมันก็เกิดใช่ผมว่าเนี่ยคือการประเมินที่ถูกคือถ้าเราไปทำพักอนาคตใหม่ตอนปี2550ไม่มีทางเกิดไม่เกิดหรือไปเริ่มทำตอนปี2570ก็ไม่ได้เกิดสำเร็จใช่ต้องเป็นปี2560เท่านั้นถูกต้องเลยอันนี้ชัดเจนมากขอบคุณมากขอบคุณครับคุณต๋อมขอบคุณคุณธวัชนะเท่งเลยคุณต๋อมคุณต๋อมคุณต๋อมและให้พลังคุณเต็มไปด้วยครับขอบคุณครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.